เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า The Contagion นะครับผมก็น่าจะเป็นหนังสักเรื่องนึงแหละนะที่ผมไปเสิร์ชดูนะครับมันเป็นหนังใช่ครับมันเป็นหนังแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นหนังแบบอะไรนะฮะรู้ว่ามันเป็นหนังนะครับคือมันขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นหนังนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในโหมดแอดเวนเจอร์นะก็แมปนี้เป็นแนวฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแบบผีนั่นแหละนะอันนี้คืออะไรแหละ Entry Introduction About Creator โหยาวว่ะยาวมากนะครับอ๋ออันนี้คือ Tutorial ใช่ไหม Recommend for new player อ๋อเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยผมผู้เล่นใหม่Start the map โอเคงั้นเดี๋ยวมีอะไรให้คงให้เก็บไหม setting set up อันนี้ recommend ให้ set up เลยครับไม่ set up ดีกว่าได้ไหมขี้เกียจอะเล่นอย่างงี้ไปดีกว่าฮะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม more detail โอเคอะไรเนี่ย story line เหรออ๋อก็ที่เราเก็บเมื่อกี้นี่หว่าสมุดสตอรี่ไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติวตัวเรียลดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะมาแล้วครับติวตัวเรียลอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกลับไปยังฮับใช่ไหม Key are used to open checkpoint throughout the map อันนี้คืออะไรครับ Binocula อันนี้เป็นกล้องส่องไกลใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เองSome item have custom feature. Try this as an example. That if you are playing on multiplayer or given effect will be shared to other player. อ๋อมันจะให้เอฟเฟกต์กับทุกคนเหรออืมสรุปเป็นแมปผีหรือเป็นแมปซอมบี้วะเนี่ย You are able to kill zombie อ๋อคุณฆ่าซอมบี้ได้ with your gift itemอ๋อนี่ไงเป็นพวกดงดาบนะฮะแต่อันนี้คือสปอร์ซอมบี้ใช่ไหมอ๋อนี่ครับเราสามารถที่จะฆ่าซอมบี้ได้นะแบบนี้โอเครู้เรื่องครับเอาไปได้ไหมเนี่ยดาบเนี่ยเอาไปได้ไหมขอได้ไหมติดตัวแล้วกันอ่ะโดเลยขอสักแถวนึงอ่ะแค่นี้พอใจแล้วนะฮะอ่ะพอแล้วเอาแค่นี้พอ if you are playing on multiplayer โอ้ยผมเล่นคนเดียวอ่ะหรืออันแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณเล่นหลายคนกรุณา always stick together หมายความว่าไงว่า stick คือไม่หลับไม่นอนนะ if you for some reason are able to sleep please don't ห้ามนอนเหรอ you can grab item from the following block บล็อกนี้ใช่ไหมอ่ะบอกดีใช่ป่ะโอเครู้เรื่อง Do not break anything any painting this is for your own อ๋อห้ามทุบไอ้นี่นะครับห้ามทุบรูปภาพนะโอเคครับมาเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะติวเตอร์เรียลไปแล้วอ่ะ start the map ครับผมเอ้าของมันเอามาไม่ได้เหรอวะมันก็เป็นของแค่เอาไว้ใช้ในการฝึกแค่นั้นหรอมั้งนะครับArrow present the contagion the contagion นะครับคุณผู้ชมฮะ the contagion แบบอะไรก็ไม่รู้ชื่อ contagion รั่วเลยฮะ 4 day later 4วันที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเอ้ย time to loadไอเทมไฟยูคอมโพเนนต์อินยูทรัคแอนด์เอ็กซ์พลอร์เดอะอินเฟสเต็ดไซต์ให้สำรวจรถเหรออ่ะโอ้โหผมว่าแมปเนี้ยไม่น่าจะใช่แมปผีแล้วแหละผมว่าแต่มันไปอยู่ในหมวดเฮอร์เรอร์อะแมปเฮอร์เรอร์อะดูคอมเมนต์โอ้โหมันไม่น่าจะใช่แมปผีอะไรอย่างนั้นแล้วว่ะผมว่านะอันนี้คืออะไรครับ
broken glow stick มันไม่ใช่แล้วผมว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเอ้ยทำไมมาติดพีทอ่ะแป๊บนึงอ๋อไม่มีอะไรเอามาติดพีทได้ไงอ่ะเอ้าต้องใส่อ๋อใส่หน้ากากนั่นไงเอ้าโอเครู้สึกมันเป็นเหมือนมลพิษอะไรสักอย่างนึงนี่แหละถ้าไม่ใส่หน้ากากเราก็จะเจ็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเอออินเฟสเต็ดไซส์เออนั่นแหละอินเฟสเต็ดไซส์นะเป็นจุดที่ติดเชื้ออะไรสักอย่างนะดูเดี๋ยวถ้าถอดเข้าไปเงี้ยมันน่าจะเป็นกำมะถันรังสีป่าววะมันเป็นมลพิษอะไรสักอย่างนี่แหละเออช่างมันนะครับสรุปมันไม่ใช่แบบผีใช่ไหมเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์เปล่ามีกล่องด้วยไหมมันมีขอให้เก็บอย่างนี้มันไม่น่าใช่แบบผีอย่างนั้นแล้วผมว่าอาจจะออกแนววอร์ซีเปล่าวะวอร์ซีครับวอร์ซีเฉยดูดิเราไปเก็บของในลงในรถได้เห็นไหมมีขนมปงขนมปังให้เนี่ยดูดิเดี๋ยวดูต่อดูดิมีบล็อกเก้นไพด้วยดูดิมันมีอาวุธให้อ่ะอย่างนี้ไม่น่าใช่แบบผีแบบอย่างนั้นแล้วอาจจะเป็นแบบซอมบี้ก็เป็นได้นะครับดูจากทรงแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ PVC อันนี้มันต้องหาอะไรสักอย่างมาเปิดครับอย่างเช่นกุญแจอะไรเงี้ยเปิดไม่ได้นะครับสรุปผมมาเล่นแมปอะไรกันแน่วะเนี่ยแมปผีอ่ะไม่ใช่แมปผีแล้วสวีทซันเดย์อินอ๋อนี่มันเป็นแบบพวกโรงแรมพวกโรงแรมนี่ว่าเนี่ยเห็นไหมอ๋อแล้วพนักงานมาไหนวะ closet room อ๋อนี่มันเป็นเฉพาะพนักงานนะครับ staff only นะเราอย่าไปยุ่งนะครับเอ้ยมีหน่อยเลือดด้วยวะเฮ้ย I am gonna poop หัวใครเนี่ยหัวใครเนี่ยฮัลโหลดูดิในนี้มีเลือดนะครับอันนี้มันฆ่าหั่นศพชัดๆเลยผมว่านะน่าจะเป็นการฆาตกรรมนะครับฆาตกรรมหั่นศพแน่นอนเลยเนี่ยหัวมันใส่ลงไปในหีบไม่ได้นะดูนะครับมีส่วนอะไรบ้างมีส่วนเนื้อเลือดกระดูกนะครับแสดงว่าไอ้เนี่ยแม่งหั่นโดนหั่นศพแน่นอนนะฮะแม่งโดนหั่นศพมีสมุดให้อ่านด้วยครับโหยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินครับไม่อ่านแล้วกันขี้เกียจอ่านครับอันนี้หนังสือแล้ววะโคตรโล่งเลยถ้าเป็นภาษาไทยผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับแต่อันนี้ภาษาอังกฤษผมไม่แข็งด้วยนะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่แข็งโอเคห้องอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้มีห้องนี้แหละผิดปกติห้องเดียวนะมันไม่น่าใช่โรงแรมหรอกมั้งห้องพักเหรอมันมีชั้นเดียวเองเห็นไหมนะครับชั้นเดียวหรือชั้น2วะน่าจะมีมีชั้น2ด้วยเหรอไหนเข้าไปดูใหม่ดิอ๋อนี่ไงคาเฟ่แล้วแม่งมาอยู่ตรงนี้เลยนะแม่งน่าจะไปอยู่แบบมุมนู้นมากกว่านะผมก็หาไม่เจอคาเฟ่วอชรูมเทเลวิชั่นรูมโอเคครับดูชั้น2ดีกว่าอ๋อวอชรูมอันนี้คือห้องอาบน้ำรวมใช่ไหมอันนี้ห้องแล้วเนี่ยเก็บของเหรอแม่งเก่าเหลือเกินครับโอ้โหมรู้กับทรงน่าจะหลายสิบปีแล้วมั้งเนี่ยผมว่าผมไม่เก็บติดใยมันมุมอีกออกไปสตอร์เรดรูมอ่ะเอ้ยแดดอีสซอมบี้ไอ้ก็ต้าหายอินเดอะสตอร์เรดรูมโอเคครับเราต้องแอบในอุ้ยยังไม่ทันได้แอบเลยใจเย็นดิผมมันต้องแอบในห้องนี้นะครับไอ้ห้องสตอร์เรจรูมไอ้ติงอิดรันเอาเคยคิดว่ามันไปแล้วนะ I am gonna have to get used the fighting do sky โอเคนะครับตกลงแบบนี้น่าจะเป็นแบบแนวซอมบี้แล้วนะไม่น่าจะใช่แบบผีอะไรอย่างนั้นแล้วนะฮะเป็นแบบซอมบี้นี่แหละ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ The Contagion เนี่ยน่าจะเป็นหนังแนวซอมบี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ามันเป็นยังไงนะ
คิดว่าน่าเป็นอย่างนั้นแหละโอ้มีเค้กให้กินว่ะสุดยอดเราก็สำรวจไปเรื่อยนะมีอะไรให้เก็บก็เก็บไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้เหมือนมันในนี่เหมือนมันเสียหายป่ะเหมือนเป็นรูครับเป็นรูโบโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละบนชั้นเนี้ยเราจะลงไปชั้นล่างดีกว่านะครับถ้าชั้นล่างมีอะไรผมก็จะไปสำรวจที่อื่นแหละนะปืนก็มีผมไม่ใช้วะยิงได้ไหมมันยิงไม่ได้อ่ะอ๋อไม่เป็นปืนเก่านะครับ is on rust and rusty but at least everything is มันเป็นปืนแบบมันพังครับมันไม่ได้พังนี่มันเก่ามากเลยนะไม่รู้ผมไปแล้วครับไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยโรงแรมเนี่ยไปโอเคครับเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่าแล้วเหมือนจะเย็นแล้วด้วยมั้งเนี่ยซิวิเลียนโอเวอร์เฮียโอเวอร์เฮียเอ้ยทางนี้ทางนี้ผมก็งงครับว่าใคร by the office ฮะใครพูดอยู่วะ at the window by the office อ๋อตรงหน้าต่างที่ออฟฟิศ it is a doctor martin อ๋อเขาคือดร. มาร์ติน I am a resident of the town thank goodness help ผมไม่อ่านแล้วแม่งยาวใช่ไหมเขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าต่างใช่ไหมตรงออฟฟิศออฟฟิศไหนวะอันนี้เหรอออฟฟิศทำไมส่งไม่น่าใช่ออฟฟิศแล้วมั้งกงเหล็กเนี้ยผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วมาเป็นฮ่องกงนะอันนี้คือฮ่องกงใช่ไหมไปเที่ยวฮ่องกงอะไรเงี้ยอันนี้น่าเป็นออฟฟิศนะผมว่า Wisdom Hospital นะครับอันนี้ก็เข้าไม่ได้เหรอแล้วไหนออฟฟิศที่เขาว่าล่ะไหนอ่ะเฮ้ยสำรวจก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอเอ้ยตื่นมันนอนได้นะนะครับนอนได้นอนได้โอเคเอาเราหาออฟฟิศที่เขาว่างดีกว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลอันนี้แม่งเป็นเหมือนคุกมากตรงๆครับแล้วไงมันเข้าไปไงเนี่ยเอ้ยมันแค่บล็อกอันนี้ไว้ดร.มาร์ตินอ๋อนี่ไงในตรงหน้าต่างไหนมาโผล่หน้ามาสิอ๋อมันเข้าได้เลยแล้วไงอ่ะแล้วเข้าไปไงครับกุญแจไม่มีจ้ะเข้าไงครับทีนี้ grab Dr. Martin key and unlock his office เอาแก๊บไหนอ่ะหยิบจากไหนอ่ะฮัลโหลมันขึ้นให้หยิบนะครับแล้วมันหยิบจากไหนวะเขาไม่ได้บอกครับว่าต้องหยิบตรงไหนงงกันทีเดียวครับตอนนี้เราต้องหยิบในรถวะเดี๋ยวหาก่อนในรถมันจะมีได้ไงวะมันไม่น่ามีไลออนพอยต์ว่ามีใครฟูมันไม่บอกว่ากุญแจอยู่ตรงไหนอะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ากุญแจอยู่ตรงไหนนะครับเราจะหาเจอได้ไงเนี่ยกุญแจเนี่ยฮะลองหาในรถดูกันนะโอ้มันไม่น่ามีอะไรแล้วนี่อ่ะมันไม่มีอะไรแล้วครับกุญแจเดินรอบๆได้ไหมพร้อมๆข้างหลังนี่อะไร personal only เป็นพื้นที่เฉพาะบุคคลเหรอนี่ครับมันไม่บอกว่ากุญแจอยู่ที่ไหนวางไว้ตรงไหนอ่ะบอกมาดิฮะมาร์ตินเอ็ดด็อกเตอร์มาร์ตินมันไม่บอกว่ากุญแจอยู่ไหนผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาวางไว้ที่ไหนมันบอกให้แกร็บด็อกเตอร์มาร์ตินคีย์ไหนหน้าต่างมีใครปะวะไม่น่ามีหรอกกุญแจเนี่ยเฮ้ยเตะโรงพยาบาลนี่น่ากลัวโรงพยาบาลล้างเหรอวะ
โรงพยาบาลล้างเหรอนี่ไปไม่ได้ครับฮัลโหลไอ้ด็อกเตอร์มาตีนกุญแจอยู่หลายงี้ไม่บอกกุญแจงี้ผมจะรู้ไหมครับว่ากุญแจอยู่ไหนนะเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีเลยหรอกว่าคงไม่มีกุญแจเด้งมาหรอกครับมันบอกให้แก๊ปด็อกเตอร์มาตินคีย์แล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะมันไม่บอกมันบอกให้หยิบเฉยๆนะครับมันบอกให้หยิบแต่มันไม่บอกว่ากุญแจอยู่ที่ไหนนะเจริญนี่ใช่ไหมเนี่ยด็อกเตอร์บอกกูเลยด็อกเตอร์กุญแจอยู่ไหนเร็วเดี๋ยวเรามาไล่อ่านประโยคกันดีกว่า Well yeah I can อะไรเนี่ยมันยาวนะเดี๋ยวไม่พูดแล้วไม่อ่านแล้วกันอ่านในใจดีกว่าเดี๋ยวไปดูตรงโรงพยาบาลนี่มันพูดถึงโรงพยาบาลอันเนี้ยอะไรไลออนพอยต์อะไรอย่างอ่ะเหมือนเขาจะพูดถึงโรงพยาบาลที่เนี่ยหรือกุญแจอยู่ในโรงพยาบาลวะไม่รู้แต่โรงพยาบาลมันก็เข้าไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยมันส่วนที่เหลือมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วเห็นไหมครับว่ามันไปไม่ได้แล้วข้างหลังยังมาได้อยู่วะข้างหลังก็เดินไปไม่ได้แล้วเห็นไหมก็หากุญแจวนกันไปครับไปเจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนจะหาไม่เจอโอเคนะครับงั้นเอาไปแค่นี้ก่อนถ้ามันหาไม่เจอจริงรู้สึกจะเสียเวลาไปมากแล้วครับกับการหากุญแจเนี่ยนะโอเคนะครับก็สรุปได้ว่านะแมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวซอมบี้นะครับไม่ใช่แมปเฮอร์เรอร์แมปพงแมปผีอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นแมปซอมบี้นี่แหละแนวแบบพวกวอซงวอซีนะแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมเนี่ยมันมีพงมีปืนมาให้มีฉลังมาให้เนี่ยมันชัดเจนครับผมแนวนั้นแน่นอนนะฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ